ถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับหรือว่า ev นะก็เรียกว่ายังมีความร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในแง่ของเรื่องของยอดขายเรื่องของยอดจดทะเบียนอะไรต่างๆประมาณนั้นนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยในบ้านเราปีนี้นะล่าสุดน่าจะทะลุ6 0 0 0 0คันไปแล้วสำหรับยอดจดทะเบียนนะเพราะนั้นถ้าเทียบกับปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยไม่ถึง10,000คันดีเรียกว่าความต้องการหรือว่ากระแสะยังแรงอยู่ ในขณะเดียวกันในเรื่องของการแข่งขันต่างๆเนี่ยเ็เข้มข้นมากขึ้นนะครับมีรถรุ่นใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะช่วงนี้ก็จะทยอยย,อยกันมานะแล้วหลังจากนี้ก็ต้องจับตาดูว่ามันจะมียี่ห้อไหนหรือว่ารุ่นไหนเข้ามานะครับก็ยืนยันได้แน่นอนนะครับว่ายังมีมาอีกหลายค่ายนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเอ่อภาครัฐต่างๆนะภาครัฐเนี่ยก็จะมีนโยบายเรื่องการส่งเสริมทางส่งเสริมการลงทุนหรือว่าส่งเสริมการใช้งานนะอีกอย่างหนึ่งที่คนกำลัง รอลุ้นอยู่นะครับคือเรื่องของมาตรการสรงงา่งเสริมการใช้งาน EV 3.5นะฮะว่าท้ายที่สุดแล้วจะสรุปออกมาแนวทางไหนนะฮะก็รอให้เรื่องเนี่ยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือที่ประชุมครมออก,ก่อนแล้วก็เข้าไปแล้วเนี่ยจะฟันธงออกมาอย่างไรนะครับทั้งในเรื่องของตัวเงินอุดหนุนนะครับหรือว่าตัวโครงสร้างภาษีต,ต่างๆนะเรื่องของโครงสร้างภาษีเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะแต่ว่าในส่วนของเงินอุดหนุนเนี่ยนะฮะหลายคนก็ลุ้นอยู่ใช่ไหม โอเคละมันต้องได้น้อยกว่าตัว3.0นะตั้งธงเอาไว้อย่างในเช่นของตัวรถยนต์เนี่ยห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทก็ต้องลุ้นกันว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะอยู่ห้าหมื่นไหมหกหมื่นหรือเต็มพิจาน1่งแสนบาทเลยนะครับต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของ EV นะครับต้องพูดถึงฝั่งของ Great Wall Motor สักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่า Great Wall เนี่ยถือว่าเป็นค่ายแรกๆนะค่ายแรกๆที่เข้ามาทำตลาด EV อย่างจริงจัง นะแล้วก็เป็นค่ายแรกเหๆมือนกันที่เข้าร่วมโครงการนะมาตรการส่งเสริมการใช้งานของภาครัฐนะครับยุคนั้นก็ต่อเป็นค่ายแรกเลยแล้วตามด้วยตัว MG แต่ว่าท่า,านี้องการทําตลาดเนี่ย MG เข้ามาก่อนนะครับ MG มีรถ EV เข้ามาก่อน Great Wall นะเข้ามาในตลาดบ้านเราเรียกว่าเรียกว่ามาแบบเล่นใหญ่นะเพราะว่าลงทุนเยอะนะครับซื้อโรงงานต่อจากทาง GM ประเทศไทยเชียร์บรประเทศไทยนะครับตนนั้นก็ประมาณสักสองหมื่นล้านบาทแต่ว่าทางเกรดวอลเขาก็ทําตลาดรถยนต์ในหลายๆรุ่นนะครับเกรดวอลเข้ามาเนี่ยเขาประกาศนโยบายรอประกาศเป้าหมายธุรกิจใหญ่ๆอยู่2เรื่องนะครับที่น่าสนใจ1ก็คือ Nine ree, นายอินทรีนะฮะนายอินทรีคืออะไรก็คือบอกว่าจะต้องมีรถเปิดตัวนะครับทั้งหมด9รุ่นภายใน3ปีนะครับสก็คือการเป็นผู้นําในตลาดรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า หรือว่า XEV ภายใน5ปีนะย้ำว่าเป็น XEV นะครับนั่นหมายถึงว่ารถอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องของพลังไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบขับเคลื่อนนะฮบริดก็ได้ปั๊กอินไฮบริดก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอน EV 100%ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะัลล่าสุดเนี่ยทางร e s l อร์ม o r เก็บอกว่าเป้าหมายอย่างแรกบรรลุแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของ n ยอินทรีนะครับคือรถ รุ่นที่9นะฮะตอนนี้มาแล้วนะครับเห็นกันบ้างแล้วล่ะนะฮะได้สัมผงสัมผัสตัวจริงกันบ้างแล้วแต่ว่าถ้าในแง่ของการเปิดตัวอย่างจริงจังก็รอช่วงปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนพฤศจิกายนก็น่าที่จะในช่วงของงานมหกรรมยานยนต์นะครับจะได้รู้ราคากันแน่นอนนะครับสำหรับรถรุ่นที่9ของทางเกรดวอร์มอเตอร์ในประเทศไทยนะครับรถรุ่นที่เกเนี่ยก็เป็นรถ E ีวีนะครับพลังไฟฟ้า100%นะครับนั่นคือตัวอุรา 07นะโอล่า07นก็หลายท่านก็คงเคยเห็นตัวจริงไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าก่อนนั้นนี้ทางเกรทวอลก็เอาเข้ามาโชว์เข้ามาแสดงตางานต่างๆนะครับแต่ว่าก่อนนี้มันใช้ชื่อว่าโอล่าแกรนแคทนะครับโอล่าแกรนแคทนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอจะเปิดตลาดในบ้านเราก็ใช้ชื่อว่าโอล่า0-7นะครับโอล่า07อ่าซึ่งก็จะเป็นชื่อที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับอย่างต่างประเทศเราอาจจะได้ยินชื่อของอะไรโอล่าไลนิ่งแคทนะเนื้อขายในจีนนะรือว่าโอล่าแกรนแคท แม้กระทั่งโอล่าเน็กแคปก็มีนะแมวตัวต่อไปนะฮะเหมือนประมาณสื่อว่าอาจจะเป็นตัวต่อไปเป็นรถคันต่อไปของบ้านละประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าในบ้านเราใช้คํว่าโอล่าศูนย์เจ็ดนะฮะเอาละอันนี้ก็คือเป้าหมายใหญ่อย่างแรกก็ประสบความสำเร็จไปแล้วนะฮะก้ารุ่นใน3ปีทีนี้ก็ต้องดูว่าไอ้เจ้าตัวศูนย์เจ็ดเนี่ยมันจะมีผลทําให้เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งคือการเป็นผู้นาตลาดเนี่ยประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนต้องลุ้นกันต่อไปนะครับ แต่จริงๆก็ต้องบอกว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคงเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยรถอย่างที่คุยกันไปตอนต้นว่ามีรถเข้ามาเยอะมากนะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าแล้วก็ในอนาคตไม่ใช่เฉพาะรถไฟฟ้านะครับรถในกลุ่มที่เป็นลูกผสมอย่างไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมันก็จะตามออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายๆค่ายก็เร็งๆกันอยู่นะเหมือนก่อนหน้านี้เราได้ข่าวเรื่องของฉางอานใช่ไหมฉางอานลงทุนเฟสแรก8,00 0กว่าล้านบาท นะตอนนี้ก็โรงงานก็วางศิลาฤกษ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมจะเปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้านะและในอนาคตเขาก็จะมีเทคโนโลยีอื่นๆเพราะว่าทางฉั้งอั่าน,เ,นเขาวางเป้าหมายไว้สามสามส่วนนะก็คือรถไฟฟ้านะที่เรียกวะแล EV, นะแลปลั๊กอินไฮบริดคือ PHEV นะครับแล้วก็ตามด้วยเรียกว่าเป็น Range เอ็กซ์เทนเดดนะครับไอดับเ EV, บิลอีวนะฮะับเล็กเอสเทนเดดนะชื่อประมาณนั้นก็หมายความว่าเป็นอาจจะว่ารูปผสมก็มีเชิงขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าร้อนี่แหละนะฮะแต่ว่า ก็จะมีเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะเอามาสนับสนุนในการเดินทางไกลๆนะครับก็คือยืดระยะออกไปถือว่าเป็น Range Extended นะครับหรือมแม้กระทั่งตัวเชอร์ี่นะฮะเชอรี่เนี่ยก็มีแผนที่จะทำทั้งรถไฟฟ้ามีแผนทําทั้งเรื่องของ Plug-in Hybrid ในบ้านเราเหมือนกันนะต,ต้องดูกันต่อไปเพราะนั้นต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับทางฝั่งเกร w วอร์ที่ขึ้นเป็นผู้นําตลาดต้องลุ้นกันนะครับลุ้นกันต่อไปท,ออ Product, ทั้งเรื่องของตัว p r o d u ั t ทั้งเรื่องของตัว สินค้านะแล้วก็เรื่องของแผกนการตลาดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเอาละทีนี้เรามาพูดถึงไอตัว o อรา07นะครับก่อนหน้าน,นี้ทุกคนทราบปฏดญนะฮะเกรดวอร์ในะบ้านเราเนี่ยทำตลาดตัว o อรานะฮะออราพ o ทแคทนะครับ, Cat, รบก็จะมีสองรุ่นย่อยกันออกไปไอตัวนี้เป็นตัว07อ,อย่างที่บอกเดิมชื่อ GrandCat มันก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับเป็นรถในรูปแบบวซีดานคูเป้สประตูนะท้ายลาด ฟัซแบ็โอ้โหเรียกไม่ถูกเลยคือมันมีหลายอย่างอยู่ในรถคันเดียวกันเอาเป็นว่ามันเป็นรถสี่ประตูนะสี่ประตูแล้วก็ออกฝา,าท้ายเป็นแบบฟ a s t b แบ็นะฮะแล้วรูปทรงตัวถังเนี่ยก็เป็นแนวคูเป้คูเป้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นรถออกแนวเรโทรนะฮะคือออกแบบแบบย้อนยุกเล็กน้อยนะครับก็คือเรื่องของแนวคิดเรื่องของไอเดียเนี่ยยังร่วมสมัยอยู่กับไอรุ่นน้องที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับนั่นกะ็คือตัว โกรากูดแคทนะครับก็จะเอ่อสำหรับใครที่จะชอบสไตล์นี้นะรถที่มันมีอะเรทโรนิดหน่อยนะแต่ก็ต้องถือว่าในแนวทางการออกแบบเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้โอเคนะหมายถึงหมายความว่ามันมีเรื่องของความเป็นอะเรทรคัมอยู่แต่ในเรื่องของการออกแบบตัวรูปทรงเรื่องของหลักไอโรเดนมิกและต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะเราไปดูเรื่องของค่า CD นะฮะหลักอากาศบริสุทธิ์เนี่ยตัวซ d ีอยู่ที่0.22นะก็ถือว่าค่อนข้างต่ำนะค่อนข้างต่ำนะครับ อ,อย่างที่บอกไปนะฮะตัวรถด้านหน้าก็จะถูกบังคับด้วยความเป็นรโทรนะฮะไฟกลมๆไฟ led ประมาณนั้นนะฮะแต่ก็พยายามเพิ่มลูกเล่นต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกตรงตรงกระจังหน้าอะไรต่างๆทำให้มันดูมีมิติมีความเป็นสามมิตินะครับไม่ได้ตัดตรงลงมาโดยตรงนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเล่นเรื่องของเส้นสายหลักๆเนี่ยก็มีเส้นอสองเส้นหลักที่ชัดเจนนะครับเพื่อทําให้รถมันมีทั้งส่วนเว้าวส่วนโค้งออกมานะดูมีมิติดูมีมัดกล้ามมากขึ้น ด้านท้ายนี่ก็แน่นอนก็ยังมีความเป็นเรโทอยู่แต่ว่าก็จะเพิ่มมุมมองเรื่องของอความเป็นพรีเมียมเข้าไปนะเอาละอันนี้อันนี้เป็นมุมมองในตัวรถที่ผมไปมองมานะ,ะส่วนท,ทุกท่านจะมองอีกแนวหนึ่งก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเราเราจจะมองสิ่งอย่างสิ่งของอย่างหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันไปนเรื่องธรรมดานะครับผมแล้วก็สําหรับตัวตัวที่ผมไปลองขับเนี่ยนะนะวันนี้เราไปลองขับกันนะครับคือตัวตัวท็อปตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยนะฮะ ก็สังเกตนะครับว่าจุดเด่นอย่างคือตัวล้อนะฮะตัวล้อเนี่ยเขาใช้ล้อขนาด19นิ้วนะครับมากับยาง235 45 R19 สรบนะครับสังเกตนะว่าลวดลายของล้อมันจะดูมีเอกลักษณ์มีบุคิกท,ท,ที่แตกต่างกันออกไปนะฮะถ้าไปเทียบกับไอตัวตัวเริ่มต้นนะคือว่าตัว long range นะฮะล้อไม่เหมือนกันตัวนั้นล้อเล็กกว่าด,ด้วยล้อ18นิ้วแต่ว่าลายเนี่ยเขาทำออกแบบมาก็ให้เข้ากับตัวรถนะครับ ไหนๆก็แมวแล้วนะเขาบอกว่าเป็นลายแบบอุ้งเท้าแมวนะคือไม่ได้ใส่อุ้งเท้ามาตรงๆเหมือนว่าเป็นคลี่คลายหรือว่าได้ไอเดียได้แรงมาจากรอยเท้าแมวนะครับลองดูนิว่าเหมือนไหมเหมือนไม่เหมือนอย่างไรนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายเหมือนกันนะเพราะว่าการออกแบบที่จะไดแนวคิดของรถกับเรื่องของการจะได้เรื่องของอากาศพลศาสรพนี้มันก็มีส่วนผสมระหว่างกันนะครับผมในเงื่ของภายในห้องโดยสารอันเนี้ย ต้องบอกว่าเด่นเลยนะอ่าอันนี้เด่นก็ต้องต้องบอกว่าเด่นเพราะว่าทําออกมาได้ดูดีนะครับโดยเฉพาะพวก,บกเบาะนี่นะฮะเบาะต่างๆเนี่ยแนวทางการดีไซน์หรือว่าตัววัสดุต่างๆนะวัสดุโอเคเลยนะฮะทำให้มันดู Premium นะะพรีเมียมนะฮะพรีเมียมอ่าแล้วก็ตัวพวกคอนโซลต่างๆเนี่ยการจัดวางปุ่มนะปุ่มควบคุมพวกปุ่มเกียร์ปุ่มควบคุมอื่นๆนะฮะ ก็อยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่ามันดูสบายตานะครับโครงสร้างเขาจออกแนวแคล้ายๆตัวถีนะคอนโซลคอนโซลน้าแล้วก็มีตัวคอนโซลกลางที่ลากลงมาติดตั้งปุ่มต่างๆเอาไว้นะครับตัวนี้ดูดีนะผมว่าภายในดูดีแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นตัวสีนะครับที่เป็นสีน้ำตาลน,ะน้ำตาลสว่างๆนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้อันนี้ก็ คือได้ทั้งเรื่องอารมณ์ของความย้อนยุคด้วยได้เรื่องความพรีเมียมด้วยนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าตัว07จนะมีตัวถังอยู่3สีนะฮะสีขาวสีเทาสีม่วงนะฮะสามสีแต่ว่าถ้าทุกท่านอยากจะได้สีภายในที่เป็นสีเนี่ยสีน้ำตาลน้ำตาลสว่างสว่างเนี่ยต้องซื้อในรุ่นที่เป็นตัวถังสีม่วงนะฮะหรือว่าตัวถังสีเทานะครับแต่ว่าถ้า เป็นตัวถังสีขาวนะฮะจะได้ภายในที่เป็นสีดำนะครับสีดำนะสีดำนี่มีตัวถัง2ส,งสีก็คือสีขาวกับสีเทานะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของสีการจับคู่สีกันอะไรกันประมาณนั้นนะฮะอ่ะแล้วก็ภายในนะฮะก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คืออย่างเช่นตัวที่วางแก้วเนะี่ยเอออันนี้เป็นไอเดียที่ผมว่าไม่เลวนะคือวางแก้ววางขวดน้ำอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่วางมันก็จะเป็นหลุม ลึกๆลงไปทางอุราเนี่ยเขาออกแบบให้ตัวศูนย์มันมีเหมือนฝาปิดนะครับเพราะฉนั้นถ้าหากว่าไอ้ฝาปิดเนี่ยวิธีก็ไม่ต้องไม่ต้องยกออกอะไรก็เอาขวดแล้วก็วางกดลงไปเลยนะฮะมันจะยุบลงไปวางกวดวางแก้วได้แต่ว่าถ้าเราไม่ใช้กลัวมันเกะกะใสยตาก็กดน,นิดหนึ่งมันจะเลื่อนขึ้นมาปิดปิดจนด้านบนนะครับเปไ็นหน้าเดียวกัสน,นะฮะในจุดหนึ่งที่เกียกย่อยู่ใกล้กันนั่นคือตัวที่ชาติทโทรศัพท์แบบไร้าสายนะอันนี้ โอราไม่ได้วางตัวที่ชารและสายแบบทั่วทั่วไปวางแบนๆนะฮะ,ะบางบางยี่ห้อบางรุ่นก็แบบวางไว้เฉยๆรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จัดเคลื่อนนิดหน่อยอบางรุ่นก็มีตัวล็อกเอาไว้นะครับแต่นี้เราทำแบบอะไรฮะนี่แบบเสียบลงไปเลยนะฮะเสียบไปนึกถึงอะไรคล้ายๆตัวปิ้งขนมปังอะให้เห็นภาพแบบนะครับเสียบลงไปแล้วล็อกไปเลยนะฮะมันก็จะชาร์จไฟให้อะไรให้เอออันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นลูกเล่นเป็นไอเดียอะไรที่ที่โอเคอยู่นะนะฮะ แล้วก็ในแง่ของการออกแบบต่างๆพวกโครงสร้างนะครโครงสร้างตัวถังนะอย่างเช่นตัวกระจกเนี่ยก็เป็นแบบเฟมเรสนะฮะคือไม่มีไม่มีขอบประตูนะอันนี้ก็รถที่สไตล์พวกจริงๆพวกรถสไตล์คูเป้เขาชอบใช้กันหรือว่ารถกลุ่มพรีเมียมก็ชอบใช้กันนะครับแล้วก็กระจกด้านหน้าเนี่ก็เป็นอะคูสติกกราสนะฮะจะช่วยลดเรื่องของเสียงรบกวนนะเพราะว่ามันจะกันเสียงไว้ได้อีกระดับหนึ่ง หลังคาเนี่ยก็เป็นพา ن อลิมิกซันรูฟนะครับก็ยาวตั้งแต่ด้านหน้าไปถึงด้านหลังเลยนะฮะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าครั้งนี้เนี่ยโอล่าเขาบอกว่าไม่ได้วางหลังคาแบบให้มันเห็นเต็มตัวครับแต่ว่าเขามีมีคานตรงกลางอยู่นะตรงบริเวณเสาบีอ่ะก็คานร,ระหว่างเสาด้านขวากับด้านซ้ายนะฮะก็เป็นคานที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับหลายคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะมีความรู้สึกว่าเออเข้าไปนั่งแล้วมันเหมือนมันขัดสายตานิดหนึ่งถ้าหากว่ามันเป็น กระจกทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะดูโปร่งกว่าใช่ไหมแต่อันนี้มันก็คือกระจกทั้งหมดนั่นแหละนะฮะตั้งแต่หน้าไปถึงหลังแต่ว่ามันจะมีคานขวางอยู่อันหนึ่งนะคานขวางอยู่อันหนึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยเพราะนั้นถ้าใครมองเรื่องความปลอดภัยก็อาจจะโอเคโอเคเข้าใจนะแล้วก็รับได้อาจจะมองเห็นประโยชน์ของมันนะครับในกรณีเช่นรถเกิดพลิกคว่ำกิ้งไปกิ้งมาประมาณนั้นนะครับเพราะว่าไอ้คานตัวนี้มันจะรองรับได้ถ้าเป็นกระจกอย่างเดียวก็อาจจะมีอ,ะอันตราย พอสมควรนะครับซึ่งคานนี้ฮนะทางเกรดวอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันรองรับน้ําหนักได้9ตันครึ่งนะเาตัานครึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงงานมากับยันยนต์เนี่ยหรือว่าช่วงที่เขาเปิดตัวเนี่ยเขาจะมเีเรื่องของภาพการทดสอบการกลิ่งไม่ดูนะฮะก็ไปเรารอดูกันตอนนี้เขายังไม่เอามาให้ดูนะว่าเป็นอย่างไรแต่ว่า โดยทฤษฎีก็ถือว่าโอเคนะโอเคเรื่องความปลอดภัยนะครับเอาโครงสร้างตัวถังมีอย่างหนึ่งครับก็คือภายนอกนะด้านหลังเนี่ยด้านท้ายเราจะเห็นว่าเอาฝาท้ายที่เป็นแบบ fastback เนี่ยมันก็จะเป็นด้านหน้าเดียวกันแต่ว่ามันมีตัวสปอยเลอร์ซ่อนอยู่นะครับก็ทําแบบฝังอยู่ในตัวถังเลยนะฮะไม่ให้เกะกะสายตาว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าตัวนี้มีเฉพาะตัวท็อปนะครับคือตัว performance นะฮะให้ตัว long ล e n s ไม่มีมาให้นะฮนะแน่นอนสปอยเลอร์ ตามหลักการจริงมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่เพราะนั้นตัวเ e อร์ฟอร์แมนซ์มันจะมีสมรรถนะที่สูงกว่านะเพราะนั้นก็มีความจำเป็นในบางกรณีที่ต้องใช้สปอยเลอร์ช่วยในทำให้มันเกิดดาวฟอสถ้าขับขี่เร็วเพระว่าแรงกดด้านท้ายนะครับแต่ก็เลือกได้นะครับเลือกได้ว่าถ้าคุณบอกว่าฉันไม่ได้ขับเร็วมากมาเลยหรอกไม่ต้องเปิดหรอกก,ก็เซ็ตได้นะให้มันซ่อนอยู่งั้นตลอดไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องออกมานะครับ หรือบางคนบอกว่าเอ้ยมันนอกจากเรื่องของสร้างดาวฟอสแล้วนะซึ่งจะทำงานที่การขับขี่ความเร็วพอสมควรเนี่ยแต่เห็นว่ามันมีมันมันเทะนะฮะเหมือนที่รถหลายๆคันนิยมไปติดกันเนี่ยะฮะเพราะนั้นก็เซ็ตได้นะให้มันกลางตลอดเวลาก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะให้มันตัดสินใจด้วยตัวของมันเองเนะครับก็ใช้ระบบออโต้นะครับมันก็จะทำงานที่ความเร็วประมาณสสัก เจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถ้า,าความเร็วถึงเจ็ดสิบมันจะกลางออกมาถ้าต่ำกว่านั้นมันจะเก็บลงไปนะอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกดีไซน์หนึ่งนะครับที่ทางอุรา07นเกตเขาก็มีมาให้นะครับเอาล่ะนะฮะเดี๋ยวตัวราคาอะไรต่างๆพวกนี้อย่างที่บอกนะครับต้องรอช่วงปลายเดือนถึงจะทราบกันอยู่ที่เท่าไหร่ก็ช่วงนี้ก็ลองคาดๆเดาๆกันไปก็แล้วกันนะฮะ <laughs> ว่าอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าในแง่งของตัวรถเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเรื่องการขับขี่เนี่ยผมมีโอกาสไปลองมา ก็ไม่มากเท่าไหร่นะฮะลองพอหอมป่ากหอมคอนะครับไปลองกันที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับที่พัทยานะฮะแต่ว่าก็เป็นการลองที่ไม่ได้ขับแบบเต็มเต็มรอบเท่าไหร่นะเขาทําเป็นสถานีต่างๆะเขาอยากให้รู้ว่าเบื้องต้นเนี่ยในแง่ของการทํางานของตัวรถมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้น สนามพีระเนี่ยที่มีความยาว2.41กิโลเมตรต่อ1รอบเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกมาเป็นช่วงๆไปนะครับก็คือช่วงเรื่องการออกตัวนะครับดูเรื่องของอัตราเร่ง0ถึง100เป็นยังไงบ้างนะฮะหรือ,รอว่าการออกตัวจับความรู้สึกเอาแล้วก็ไม่ต้องจับแบบเป๊ะๆก็ได้นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการทดสอบตัวสลาลมนะสลาลมว่าเราขับแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างในการควบคุมรถนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น ดูเรื่องของการดูดซับแรงสั่นสะเทือนต่างๆแล้วที่เหลือก็จะเป็นก็เป็นการทดสอบเรื่อง handling เรืการควบคุมตามโค้งต่างๆโดยธรรมชาติของสนามพีระเอนะฮะไม่จะเป็นโคง้งโค้งลงเขานะฮะคือหลังจากพ้นสลาลงมาเป็นโค้งลงเขาแล้วก็เข้าโค้ง IRC ไต่ขึ้นมาเนินนิดหน่อยนะฮะแล้วก็จะอ๋อมีจุดหนึ่งคือทําเป็นเลนเชนนะครับเลนเชนคือว่าขับมาแล้วก็เปลี่ยนช่องทางกระหาน โดยไม่ต้องเหยียบเบรกนะฮะใช้แต่พวงมาลัยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสถานีที่เขาสร้างขึ้นมาในสนามแต่ว่าโค้งอื่นอย่างเช่นโค้ง S นะ S1 S2 นะ S1 S2 นี่ก็เป็นเป็นโคง้งที่หลายคนชอบอ่ะสนามพีระนะครับแล้วก็โคง้งด้านหลังที่เป็นโค้งหันด้าเนีเป็นโค้งกว้างทําความเร็วได้ก่อนเข้าทางตรงนะอันนี้ก็คือให้เห็นภาพคร่าวๆว,ว่าสนามพีระ เป็นแบบไหนแล้วก็จุดที่เขาให้ลองขับนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาพูดถึงตัว o อ a 0าตัว Perform a n แ e นะฮะแบตเตอรี่เนี่ยเขามีขนาดความจุ83.5 K ิกิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อมอเตอร์2ตัวนะฮะมอเตอร์2ตัวกำลังสูงสุดคือ4 0 8รแรงมา้าแล้วก็แรงบิดสูงสุด680นิวตันเมตร m, นะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงเลยล่ะนะฮะอัตราเร่ง0ูน0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่4.3วินาทีนะฮะแล้วก ระยะทางการขับขี่สูงสุดต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งอยู่ที่550กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นสเปคที่ใช้ได้อยู่นะแต่โอเคละถ้าหากว่ารถในกลุ่มใกล้ๆเคียงกันนะปัจจุบันนี้นะถ้าเราเทียบเนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องมองไปถึงตัว b v d Seal นะ BWD Seal เป็นรถที่มีสเปคใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันมาอ,อย่างเช่นตัวแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่นะฮะของ s e a อยู่ที่82.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงใกล้กันมากนะโอล่าศูนย์เจ็ดเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยแปดสิบสามจุดห้านะต่างกันนิดหน่อยนะครับตัวเรื่องของตัวสมรรถนะนะฮะฝั่งของ b ีวีดีซีลเนี่ยเขาแยกออกมาเป็นมอเตอร์สองตัวนะครับสองตัวก็คือสองร้อยสิบสี่ด้านหน้ามอเตอร์หน้ากับ 8, สามร้อยแปดสรับมอเตอร์ตัวหลังนะเพราะนั้นถ้าถ้ารวมกันตรงๆเลยก็อยู่ที่ห้าร้อยสิบแปดนะครับก็จะสูงกว่าในส่วนของโอล่าศูนย์เจ็ดอยู่นิดหน่อยนะครับ แล้วก็ตัวแรงบิดเนี่ยนะฮะมอเตอร์ตัวหน้าก็310นิวตันเมตรอันนี้มีวีดีซีลนะด้านหลัง360ถ้าบวกกันก็ประมาณสัก670นะแต่ว่าของตัวโอรา07เนี่ย680นะอัตราเร่ง0ถึง100กิมชั่วโมงของของซีลอยู่ที่3.8วินาทีนะอันนี้สเปคของโรงงานนะ3.8ถ้าเป็นโอราก็4.3นะฮะก็ซลล์อาจจะดู สูงขว้นนิดหนึ่งอันนี้ซีลก็คือเป็นตัวท็อปเหมือนกันครคือตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ชื่อเหมือนกันอีกนะฮะระยะทางการใช้งานของซีลก็อยู่ที่580กิโลเมตรนะฮะหยิบยกสอสองตัวนี้มาเทียบกันเพราะผมเชื่อว่ามันจะเป็นคู่แข่งกันโดยตรงในวันนี้นะครับคู่แข่งโดยตรงกในวันนี้นะเพราะว่าเป็นรถที่ขับเคลื่อนสีล้อเหมือนกันนะครับเน้นเรื่องของสมรรถนะเหมือนกันนะครับไซส์ใกล้เคียงกันอยู่ในตลาด d s e gment นะฮะเพียงแต่ว่ารูปทรงจะต่างกันออกไปซีลก็จะออกแนวสปอร์ตสปอร 07นี่เขาก็ยังมองในเรื่องของรถโทยอย่างที่คุยกันไปนะอันนี้เนเป็นคู่แข่งโดยตรงกันนะฮะหลก็จากจะมีตัวเท s l a m o เด l 3นะแต่ว่าเรายังไม่ค่อยได้สัมผัสมันเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยพูดถึงแต่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะมีคู่แข่งตรงๆมารุ่นหนึ่งนะฮะน,นั่นคือตัวฉังอัน SL03 นะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีค่อยๆเปรียบเทียบกันไปนะครับว่าใครเป็นอะไรยังไงบ้างนะฮะ ในในัก็พูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบแล้วนะถ้าเราไปดูเรื่องของใช้ตัวถังอะไรกันนิดหนึ่งนะใช้ตัวถังเนี่ยตัวโอราศูย์เถ้าเทียบกับบีวดีซีลนะออราศูย์เยาวกว่านะยาวกันประมาณสักเจเซนนะครับเซนแต่ว่าแคบกว่านิดหนึ่งนะแคบกันประมาณ1นึ่งเซนนิดหน่อยนะความสูงก็แน่นอนสูงกว่าเพร,ะระาะรถสไตล์นี้นะฮะสูงกว่ากันสเซน แต่ว่าตัวตัวถังที่ยาวกว่าแต่ในเรื่องนี้ของระยะฐานล้อเนี่ยของบีวดีซีลยาวกว่านะยาวกัน5าเซนมนะเพราะนั้นเอาละ่ะก็บวกลบคูณหารก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะฮะอันนี้ก็เทียบไปเห็นว่าไซส์ตัวถังมันเป็นอะไรยังไงนะฮะอันนี้ในแง่ของการขับขี่นะครับการลองขับเนี่ยก็เอาละ่ะตัว สนามนะอย่างที่บอกไปทําอะไรยังไงบ้างผมเริ่มจากตัวการออกตัวก่อนก็นแล้วกันนะออกตัวหมายความว่าออกจากจุดหยุดนิ่งนะฮะอยู่นี่แล้วก็เหยียบคันเร่งไปเลยนะฮะก็ทําได้เร็วนะฮะรถสตาร์รถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับสตาร์รถไฟฟ้าออกตัวน่ยไม่ต้องรอรอบอะไรมามอเตอร์มานะครับการกระชากต่างๆพวกนี้มาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ถ้าหากอยากได้ความเร้าใจมากขึ้นเนี่ยก็ใช้โหมดสปอร์ตหรือ แล้วใจมากเพราะนั้นก็ใช้สปอร์ตพลสนะอ่าพูดถึงหมดสปอร์ตพลสเนี่ยเขาก็ทำเป็นเป็นช็อตคัดมาให้นะเป็นวงเป็นปุ่มกลมๆนะฮะอยู่ที่พวงมาลัยนะครับอยากจะใช้โหมดนี้ก็กดลงไปเลยเพราะนั้นการตอบสนองต่างๆพวกนี้มันจะมาได้รวดเร็วนะแต่เอาละจะ3.8วินาทีของ BWD ีซหรือว่า4.3วินาทีของ O r รา07ผมว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะอย่างที่คุยกันบ่อยๆว่าขับจริงเนี่ยคงไม่มีใครไปขับอย่างทุ่ยทุกวันนะะ นอกจากเปลืองรถสึกรอนะฮะแล้วก็ร่างกายคนเองเนี่ยนะฮะต้องสู้เรื่องของพวกแรงจีงต่างๆเพราะมันก็ไม่ไหวือนะไปออกแบบนั้นนะฮะแต่ว่าต้องลองให้รู้อย่างเนี้ยลองเพื่อให้รู้อะไรรู้เนี้ยของการตอบสนองกับเ,เรื่องของการทรงตัวของรถจากจุดหยุดนิ่งแล้วกดคันเร่งแบบแรงๆไปเลยเนี่ยนะฮะก็ถือว่าไอ้ตัว07มันออกตัวได้ค่อนข้างนิ่งนะออกได้นิ่งจะไม่มีอาการแบบว่าปัดซ้ายปัดขวานะเพราะฉะนั้นก็ถือว่า เน่ของการเซตเรื่องของการถ่ายทอดกําลังไปแต่ละล้อเนี่ยทำออกมาได้ดีนะจอดแล้วกดคันเร่งแบบกดแบบเยียมมิดอนะ่ะเยียมมิดไปเลยนะรถนิ่งนะครับนิ่งแล้วก็จากปลายคือคือถ้าใครที่เคยไปสนามกีละนะฮะจากพ้นจากเข้าเออพ้นจากโคง้งฮอนด้าเข้าทางตรงเนี่ยจอดตรงนั้นนะครับแล้วก็กดมาอย่างเดียวผ่านทางตรงมานะระยะไม่ไกลเท่ทาไหร่หรอกนะมาจนถึงโคง้งลงเขาก่อนโค้งลงเขาก็เบรกนะอันนี้ก็ ความเร็วก็ทะลุไปสักร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบได้แล้วนะครับว่าถ,ถือว่ามาได้เร็วนะครับมาได้ค่อนข้างเร็วนะหลังจากนั้นเราก็เลี้ยวซ้ายนะขึ้นโค้งโค้งขึ้นเขาตัวนี้นะครับก็ใช้แท็กพื้นที่แท็กให้ครอบคลุมไปเลยนะครับและหลังจากนั้นก็พอพ้นจากโค้งเขาเนี่ยเราก็จอดนิดหนึ่งเพื่อที่จะลองการขับขี่แบบสลารอมนะอันนี้ก็ถือว,ว่าโอเคนะการขับขี่แบบสลารอมก็จะเห็นว่า,าลักษณะการควบคุมรถการทรงตัวของรถนี่นะครับผ่าน การขับแบบซิกแซกต่างๆเนี่ยทำได้โอเคนะรถนิ่งนะครับรถนิ่งแค่ได้เลยนะฮะแล้วหลังนั้นก็เข้าสู่โค้งที่โค้งลงเขาก็จะไต่ขึ้นไปโค้ง i r c นะพวกนี้ก็จะมีทำความเร็วได้อะไรได้นะครับก็ถือว่ามันเหมือนมีจุดเบรกจุดหนึ่งแล้วนะฮะออกจากตัวสนามทดสอบเรื่องของสลาลอมเนี่ยก็กดต่อเนื่องได้เลยนะทำความเร็วได้เลยนะครับการยึดเกาะถนนแล้วก็ถือว่า โอเคละสอบผ่านจากนั้นก็มาสู่การเลนเชนสนะครับก็จากภาพก็เห็นว่ามาความเร็วสัก70กิลเมตรตชั่วโมงนะว่าหักหลบแบบรวดเร็วนะครับคุมรถอยู่นะคุมรถอยู่อะไรอยู่แล้วก็ต่อเนื่องด้วยโค้ง S1 S2 นะฮะก็ไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับทำได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าขับในแถบนีส่วนใหญ่อาจจะมีแบบล้อตรงไต นิดหนึ่งนะต้องขอไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้เราขอไปนิดหนึ่งว่าอย่าไปยุ่งกับมันเพราะนั้นกเ็เรื่องของการทําความเร็วต่างๆพวกนี้ก็จะลดลงมานิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเอาพูดถึงโดยรวมนะโดยรวมการขับในแท็กแบบนี้นะจุดที่เรารู้สึกได้จับได้ก็คือเรื่องของตัวการทรงตัวของรถนะผมว่าถือว่าทําได้ดีการทาได้ดีแน่นอนมันจะมีอยู่บางช่วงบางโคงเนี่ยเรารู้สึกว่า การเซ็ตช่วงล่างมันอาจจะนุ่มไปนิดหนึ่งนุ่มไปนิดหนึ่งเพราะนั้นมันจะมีเรื่องของจังหวะการให้ตัวอยู่บ้างนะครับในบางโค้งที่เราอาจจะเข้ามาด้วยความเร็วพอประมาณเนี่ยความเร็วสูงสูงสูงพอประมาณนะฮะมันจะมีการให้ตัวอยู่บ้างแล้วก็บางจังหวะเราก็จะรู้ได้ถึงอาการที่ท้ายรถมันจะออกไปนิดหนึ่งนะคือ,อถ้าไม่อยากเรียกว่าท้ายปัดมันไม่ถึงขั้นปัดมันเรียกว่าท้ายออกนะครับ ท้ายออกไปแต่ว่าไอ้ท้ายออกไปเนี่ยมันแน่นอนด้วยด้วยความเร็วที่ใช้นะฮะกับเรื่องของแรงจีแรงต่างพมก็จะดันรถให้ออกไปนิดหนึ่งแต่มันอยู่ในพิสัยที่เราจะสามารถควบคุมรถได้นะครับก็แทบจะไม่ต้องแก้อาการอะไรมันมากนะฮะมันก็จะจัดการของมันได้เองนะครับหรือว่าจะมีนิดหน่อยถ้ามีความเร็วสูง้ามาก็แก้พงมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะอันเนี้ย ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะฮะแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าต้องบอกว่าอารมณ์ของคนขับอ่ะแม้มันจะมีการนี้แต่เราไม่ต้องรู้สึกว่าตก,ตกใจนะหรือให้มันรถเป็นอะไรนะครับมันจะมีอาการเป็นเรื่องธรรมดากับความเร็วที่ใช้แล้วก็ต้องบอกว่าการขับในแ็กแบบนี้มันเป็นขับที่เรียกว่ามันจะโอเวอร์ลิมิตอยู่แล้วนะครับโอเวอร์ลิมิตมันไม่เหมือนขับบนท้องถนนนะถ้าเราขับบนท้องถนนความเร็วทั่วไปเนี่ยนะมันจะไม่ถึง ความเร็วแบบนีนะ้เพราะนั้นก็เชื่อว่าถ้าขับบนทถนนทั่วไปเนี่ยการขับขี่นะมันจะไม่ไม่ต้องมามีอาการอะไรพวกนี้เกิดขึ้นแต่น่นอนนะไอตัวถ้าเรามาด้วยความเร็วสูงสูง,สงมีท้ายออกเล็กน้อยแต่จุดเด่นของไอตัวอลลา07คือหน้ามันคมหน้าค่อนข้างคมนะ,ะการระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างเซ็ตไว้คข้างโอเคนั่นหมายความว่าเราเห็นเส้นทางนะเห็นอุปสรรคเราจะไปทางไหนเรา หักพงมาไลหมุนไปหน้ารถมันเกาะอยู่กันที่เกาะอยู่ในที่ที่เราจะไปนะครับท้ายมันออกก็ช่างวันให้หน้ามันอยู่ยังน้อยที่สุดคนขับรู้เพราะว่าหน้ารถมันอยู่ในทิศทางที่เราจะไปรถอยู่ที่ทางที่เราจะไปก็จะแก้อาการนิดหน่อยที่ตัวหลังนั่นเองนะก็เรียกว่าเรียกว่ามันจะมีลักษณะของโอเวอร์สเตียร์เล็กน้อยนะครับแต่ว่า ตัวหน้าเนี่ยอย่างที่บอกมังกมคือว่ามันไม่ค่อยมันไม่มีเลยกันแล้วกันนะฮะเท่าที่ลองขับมาเรื่องของอาการอันเดอร์สเตียหรือว่าเลี้ยวไม่เข้าเนี่ยมันไม่มีนะเท่าที่ลองขับในในสนามนะแต่ก็ย้ำนะครับว่าไม่ได้ขับแบบอา่ายาวๆเต็มรอบนะฮะก็จะมีหยุดบ้างเป็นบางช่วงเพื่อเข้าสู่สถานีต่างๆนะฮะแต่ว่ามันมันก็มีจังหวะเลยฮนะจังหวะที่ให้ลองได้อา่าอย่างที่บอกด้วยความที่มันเป็นรถไฟฟ้านะจังหวะ การออกตัวเรื่องของอตาเร่งมันทำได้เร็วเพราะนั้นต่อให้หยุดนิ่งเนะ่พอเราจะเข้าโค้งต่อไปเนี่ยออกตัวไปมันก็ทําความเร็วได้สูงนะครับทำเร็วได้สูงนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าจะมะีเป็นจุดที่มีความโดดเด่นนะครับก็คือถ้าเรามาสรุปในแง่ของตัวช่วงล่างเนี่ยนะฮะอาจจะมีความนุ่มอยู่บ้างนะครับนุ่มอยู่บ้างแน่นอน ด้วยความที่เป็นรถออกแบบมาสตตร์นี้คือเราต้องมองถึงอารมณ์ของรถด้วยนะออกมาสตตร์นี้คือว่าเน้นเรื่องการนั่งการโดยสารการขับขี่ทุกอย่างต้องผสมผสมกันนะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องไม่ไม่ไปสุดด้านไหนสักทางหนึ่งนะ,ะจะให้สปอร์ตสุดๆซึ่งตัวเรื่องของเ e อร์ฟอร์แมนซ์อย่างเรื่องแรงม้าแรงบิดเนี่ยมันมันได้อยู่แล้วนะฮะมันได้อยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานจริงผู้โดยสารเองคนในครอบครัวนั่งก็อาจจะไม่ชอบอะไรแบบนั<ๆ>้นเพราะฉะนั้นเลยเซตตัว ช่วงล่างนะให้มันผสมผสมมีความสบงสบายมากด้วยอ้าผมลืมบอกไปอย่างเช่นจุดหนึ่งที่เขาให้ลองเรื่องการขับผ่านอ,าอุปสรรคสิศศ่งกีดขวางเอาเชือกเส้น,นหนาๆมามาขวางไว้แล้วขับรูดไปเลยนะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าไอแรงสั่นสะเทือนที่มันส่งเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยมันน้อยนะก็คือนั่งได้สบายนะเพราะนั้นก็คงจะรับได้กับอบ้านเราที่ไม่มีเชือกบนถนนหรอกนะแต่ว่าถนนจะมีรอยต่อของถนนมีคอสะพานที่ป็นแบบเนี้ยเยอะนะเพราะนั้น อันนี้มันจะบ่งบอกว่าการรองรับการใช้งานทั่วๆไปตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของตัวอัตราเร่งนะฮะต่างๆพวกนี้ที่มันมาได้อย่างรวดเร็วมันก็ทําให้มีอารมณ์สปอร์ตอยู่ในตัวนะฮะแล้วก็อีกอย่างนะเท่าที่เราดูคือว่าลักษณะเวลาเราขับนะผ่านโค้งต่างๆแน่น,นอนถึงโค้งเราต้องเบาแต่พอเราพ้นถึงประมาณช่วงกลางโค้งได้แล้วนะครับรถเริ่มตั้งลำได้นะ เราสามารถเติมคันเร่งกดมันออกไปได้เลยนะมันจะมาได้เร็วนะอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบนะครับข้อได้เปรียบของรถที่มันมีพวกแรงบิดส,สูงๆแบบน,นี้นั่นคือว่าเราสามารถที่จะเดินทางได้เร็วนะเดินทางได้เร็วอันนี้ผมหมายถึงว่าถ้าเราใช้รถในชีวิตจริงนะโดยไม่ต้องซิ่งอะ่ะไม่ต้องซิ่งนะเพราะว่าปกติถ้าไปเจอทางโคง้งทางอะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าไปเจอกับสภาพจราจรที่หนาแน่นอย่างเช่นว่ารถติดนะรถเยอะ รถขวางนะครับขวางทุกเลนทุกเลนประมาณนี้มันจะเสียเวลาตรงนั้นนะครับแล้วยิ่งถ้าหากว่าอ่าพอต้องชะลอความเร็วแ้ะพอออกตัวใหม่ออกได้ช้าเนี่ยมันทําให้เราเสียเวลาในการเดินทางเยอะนะไม่เชื่อลองดูก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีรถที่สามารถปรับหรือว่าเปลี่ยนความเร็วได้รวดเร็วนะครับพอพ้นอุปสรรคอ่ะ หลบจะลดคันหน้าที่จอดขวางที่ที่ขับขวางนะฮะหรือว่าออกจากโค้งได้แล้วเนี่ยสามารถเติมพลเรือนได้รวดเร็วไม่ทําให้เราเดินทางได้เร็วขึ้นนะครับย้านะครับว่าได้เร็วขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องใช้ความเร็วตลอดเวลานะฮะก็ก็คือมันมันจะลดะเรื่องของเวลาที่เราเสียไปได้มากนะครับเอาพะนั้นถ้าพูดถึงโดยสรุปนะฮะก็น่าจะเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งน,นะครับน่าใช้คันหนึ่งน,นะครับสําหรับใครที่ชอบแนวย้อนยุคนิดหน่อยนะครับแล้วก็ ตอบสนองได้ั้งใ้องการใช้งานเพราะห้องโดยสารเองก็ถือว่ากว้างขวางนั่งได้สบายบ่งเบาภายในดูดีนะครับสัมผัสต่างๆนะครับตัวที่เราสัมผัสกับตัวเราทั้งตัวเบาพวกคอนโซลต่างๆพวกเนี้ยใช้วัสดุเกรดดีนะครับการแคบ์คีเปอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวตัวมอเตอร์ต่างๆพวกเนี้ยตอบสนองได้เร็วนะครับมีความนุ่มนวลในระดับหนึ่งนะครับเรี้ยวผสมกันระหว่างความนุ่มนวลกับความ สะดวกสบายนะครับเอาละก็เป็นภาพกว้างๆครวๆนะครับเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสที่ลองใช้จริงๆนะครับขับกันย,วยาวๆเนี่ยเราค่อยมาคุยกีกทีหนึ่งอา่าอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นการลองสัมผัสเบื้องต้นก่อนส่วนท่านใดสนอกสนใจก็ไปดูตัวรถจริงแล้วก็ถ้าจะซื้อจริงๆก็แนะนําว่าคุณจะต้องลองนะครับลองให้หมดแล้วลองขับลองนั่งนะครับโชว์รูมไหนเ,เขามีให้ลองก็ไปลองนะครับถ้า เขาไม่ยอมให้ลองก็ลองเปลี่ยนโชลูมอยู่นะครับรถก็ไม่ใช่ราคาถูกๆใช่ไหมไม่ถึงรถทั่วๆไปเลยก่อนจะซื้อก่อนจะอะไรคนลองแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าลองกันทั้งหมดที่บ้านมีคนลองนะคนขับด้วยคนนั่งด้วยผู้โดยสารด้วยนะครับแล้วหาเสียงนะเสียงเสียงส่วนใหญ่ของบ้านว่าโอเคไหมกับรถคันนั้นๆน,นะครับอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวของออร่า07นะครับน้องใหม่ของทางฝั่งเกรดวอรมอเตอร์นะที่เตรียมจะเปิดราคาช่วงปลายเดือนนี้นะครับ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับสามารถจะติดตามเรื่องคาใจได้ทุกช่องทางของกรุงเทพธุรกิจนะครับไม่ว่าเป็น y o u YouTube, f a c e b o o k Sound Cloud Spotify หรือว่า b ล็อกเด็ดนะครับแล้วเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ